ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดinside your tiny mind สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้นะคะคือสถาบันสุนทรียศิลป์แห่งชีวิต Kiss Matter ค่ะสถาบันแห่งนี้นะคะเป็นสถาบันสอนศิลปะเกี่ยวกับงานปั้นงานเซรามิกค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าศิลปะประเภทนี้เนี่ยมันเสริมสร้างจินตนาการแล้วก็พัฒนาการด้านสมองของน้องๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของสถาบันแห่งนี้ตามกันเข้าไปเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่กับคุณเต้นะคะผู้อำนวยการสถาบันสุนทรียศิลป์แห่งชีวิต Kiss Matter ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสถาบันนี้คือสถาบันสอนศิลปะหรือเปล่าคืออะไรค่ะที่นี่เราก็เป็นสถาบันสอนศิลปะแต่ว่าเราจะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าเราจะเน้นที่การปั้นค่ะค่ะก็คืออันแรกเนี่ยเราจะมีการปั้นดินเป็นดินธรรมชาติค่ะก็จะเป็นงานแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเทราคอตต้าไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นสถาบันที่สอนศิลปะส่วนใหญ่ก็คือเห็นวาดเขียนพูดกันง่ายๆใช่ไหมคะแต่นี่คือเราสอนงานปั้นค่ะทำไมต้องถามก่อนในฐานะผู้อำนวยการคุณเต้เจ้าของนี่แหละเราชอบศิลปะชอบงานปั้นมาตั้งแต่เด็กเลยป่ะคะก็ศิลปะเนี่ยชอบอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเรื่องงานปั้นแต่ว่าอินสปิเรชันจริงๆที่มาทำเนี้ยเพราะว่าตอนคือมีลูกฝาแฝดชายหญิงเนี่ยนะคะทีนี้ลูกชายตอนที่ไม่ถึง1ขวบเนี่ยเขาชักเขาชักตั้งแต่ไม่ถึง1ขวบจนถึง4ขวบเนี่ยเขาชักไปทั้งหมด7ครั้งค่ะทีนี้เราก็ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการงานปั้นเนี่ยค่ะว่ามันจะช่วยเรื่องสมองของเขาได้ดีมากเลยเพราะว่าอย่างปลายนิ้วมือแล้วเนี่ยค่ะมันจะส่งตรงไปถึงสมองเลยค่ะก็คือเป็นห่วงลูกนั่นแหละค่ะก็เลยสนใจแล้วก็ให้เขามาทดลองปั้นเดี๋ยวเราไปเจอข้อมูลว่างานปั้นศิลปะประเภทนี้จะช่วยเรื่องสมองเนี่ยอย่างไรก็คือปรึกษาคุณหมอเลยค่ะคือคุณหมอไพฑูรย์นะคะเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะก็คือปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็แนะนำค่ะก็เลยให้ลูกชายเริ่มจากลูกชายเนี่ยค่ะทดลองเรียนก็คือหลังจากทดลองเรียนไปแล้วปีนึงเนี่ยเห็นความแตกต่างเลยว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยดีปกติทุกอย่างคือเป็นปกติหมดค่ะก็คืออย่างเรื่องการเรียนนี่ก็คือคะแนนเต็มทุกวิชาเลยค่ะเรื่องการเขียนเรื่องอะไรก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยศิลปะช่วยได้นะช่วยได้มากค่ะต้องบอกอย่างนั้นนะคะพอแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นแล้วทำไมถึงคิดมาทำธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันสอนศิลปะงานปั้นแบบนี้ใจรักด้วยค่ะแล้วก็คือเป็นธุรกิจที่ เราสามารถ manage เวลาของเราเองได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปทำงานบริษัทหรืออะไรเนี่ยเวลาที่เราจะดูแลลูกเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงค่ะแล้วก็พอดีรู้จักน้องๆครูที่มีความสามารถแล้วก็จะรู้จักกับทางคุณครูนายดีช่างหม้อค่ะที่เป็นศิลปินนักปั้นระดับโลกเลยคุณครูนายดีก็เป็นคนคิดหลักสูตรของที่นี่ค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำค่ะนั่นคือที่มาของสถาบันแห่งนี้ค่ะ Kids Matter ค่ะถูกไหมคะตอนแรกที่เราเปิดมานานยังเท่าไหร่เปิดมาประมาณ2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วอยู่ที่นี่เลยเหรอคะเดอะเซอร์เคิลที่นี่เลยค่ะตอนที่ตอนนั้นที่เราจะมาทำสถาบันแห่งนี้การคิดหลักสูตรการวางระบบการหาน้องๆมานั่งเรียนกันแบบเนี้ยเราวางแผนธุรกิจอะไรยังไงบ้างก็ปรึกษาหลายๆคนเลยอะค่ะก็คือจะมีคุณครูออฟที่เป็นเจ้าของเรียนบ้านพลอยภูมินะคะที่จะเป็นเน้นเรื่องการเรียนแบบบูรณาการนะคะก็จะช่วยดูเรื่องหลักสูตรทางดุลคุณในดีก็จะเป็นคนที่จะคัดครูทีมครูปรึกษาผู้ใหญ่หลายท่านนะคะตกลงเป็นหลักสูตรแบบนี้การเรียนการสอนแบบนี้แบบนี้ที่แบบนี้ที่แบบที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างที่นี่เราสอนอะไรบ้างค่ะที่นี่เราก็จะเน้นการเรียนแบบบูรณาการนะคะก็คือที่เราจะมีสอนปั้นดินปั้นดินค่ะแล้วก็เซรามิกเซรามิก
ค่ะแล้วก็ Creative Art Creative Art นี่คือศิลปะเด็กแนวสร้างสรรค์ค่ะค่ะที่นี่เราก็คือจะให้เด็กเนี่ยเป็นคนคิดเองทั้งหมดเราเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์อย่างงานปั้นดินเนี่ยค่ะเทราคอตต้าปั้นดินค่ะเราจะไม่มีแบบให้เขาเลยค่ะคือเด็กมาถึงเนี่ยเขาจะทำเองทั้งหมดคิดของเขามาเองเขาอยากจะทำอะไร นั่นคือเขาได้เริ่มใช้สมองใช้จินตนาการใช่ค่ะแล้วคือการที่เขาได้ใช้จินตนาการเนี่ยค่ะเซลล์สมองของเขาของเด็กเนี่ยค่ะจะแบบเชื่อมต่อกันได้อย่างแบบดีมากๆเลยทุกครั้งค่ะแล้วก็ไม่มีแบบให้เขาไม่มีแบบให้เขาไม่มีแบบให้เขาก็จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ยังไงคุณเป้ก็คุณครูก็จะไกด์ไลน์ให้ว่าถ้าอยากจะทำเป็นตัวช้างนะจะต้องมีอะไรส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะแล้วก็ให้เขารู้จักคิดแล้วก็จะมีเรื่องโลจิกด้วยว่าปั้นแบบไหนมันถึงจะเผาแล้วไม่แตกไม่ร้าวค่ะผลงานที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่คือฝีมือน้องๆฝีมือน้องๆค่ะน้องๆที่ว่าเนี่ยอายุประมาณไหนส่วนใหญ่ของเราจะเป็นเด็กวัยอนุบาลค่ะ3ขวบขึ้นไปแต่ว่าเด็กโตเราก็จะมีค่ะจนถึงวัยผู้ใหญ่เลย 70-80 ก็สามารถมาทำได้ทำตรงนี้ได้นะคะโอ้โหนี่คือฝีมือน้องๆเราอายแล้วทำได้ทุกคนค่ะทำได้ทุกคนนี่เลยค่ะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเต็มไปหมดเลยส่วนใหญ่เขามาเรียนกันต้องหลายครั้งไหมถึงจะออกมาเป็นรูปร่างเป็นผลงานศิลปะแบบนี้ก็แล้วแต่เด็กค่ะถ้าเด็กบางคนยังเล็กมากเริ่มเราอาจจะเป็นแบบ2มิติก่อนเป็นแบนๆนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเด็กบางคนมาถึงก็เป็นตัวเลยก็มีก็คือแล้วแต่คุณครูจะเป็นคนประเมินระหว่างที่เรียนแอบเห็นนั่งๆกันอยู่นี่ถ้าผู้ชายผู้หญิงน้องๆรักศิลปะชอบศิลปะกันหมดเลยเนาะค่ะนะคะแต่เห็นว่ามีคุณพ่อคุณแม่นั่งด้วยใช่อันนี้คือเรียนด้วยได้เรียนด้วยได้ค่ะก็คือบางทีอย่างน้องเขาอย่างก็คือคุณน้านั่งเรียนด้วยทำด้วยกันก็คือจะสร้างสายใยครอบครัวด้วยอย่างบางทีแบบลูกทำถ้วยน้ำคุณพ่อทำกาน้ำชาอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเป็นเซตด้วยกันก็คือเป็นเมมโมรี่ดีๆน่ารักของครอบครัวด้วยค่ะกิจกรรมระหว่างครอบครัวนะได้หลายฉากเลยอันนี้งานปั้นแล้วก็มีงานคืองานเซรามิกค่ะนะคะยากไหมงานเซรามิกพูดถึงเซรามิกนี่ก็คือจะยากต้องยากขึ้นมาอีกหน่อยยากขึ้นมาค่ะเด็กเล็กก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะต้องมาเรียนปั้นดินสักระยะแล้วค่อยปรับเป็นเซรามิกแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยสามารถเรียนได้เลยเพราะว่าขั้นตอนมันจะยุ่งยากต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็ดินมันจะละเอียดมากกว่าเวลาขึ้นรูปจะยากกว่าค่ะนะคะผลงานน้องๆไม่ว่าจะเป็นเซรามิกหรือว่างานปั้นต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วเราเอาไปให้เขากลับไปได้ที่บ้านชื่นชมไหมคะได้ค่ะแต่ว่าจะต้องรอไปเข้าเตาเผาอีกทีหนึ่งพอเผาเสร็จแล้วก็จะได้ผลงานแล้วก็ส่งให้น้องๆใช่ค่ะตอนนั้นพอมันออกมาเป็นรูปร่างที่เป็นแบบฝีมือเขาเนี่ยใช่เขาฟีดแบ็กเด็กๆเป็นยังไงบ้างเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจว่าเอ้ยแบบมือเล็กๆของเขาอ่ะแบบเขาสามารถที่จะสร้างได้จากดินธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะมันสร้างเป็นงานได้นะเป็นของใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอ่ะงานปั้นแล้วเซรามิกแล้วอีกอันนึงคือเรื่องของ Creative Art ด้านบนก็คือเราเรียนแบบบูรณาการเหมือนกันแต่ว่าเพื่อไม่ให้เด็กเบื่อค่ะเราก็จะมี Creative Art ด้านบนสลับสับเปลี่ยนด้วยเหมือนกับว่าถ้าเขาเรียนปั้นทุกวีคอย่างเงี้ยเขาอาจจะเบื่อได้ก็คือศิลปะเนี่ยเราจะมีธีมให้แต่ละวีคไม่เหมือนกันค่ะอย่างสมมติวีคนี้คือเป็นการนำวัสดุเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาประดิษฐ์เป็นอะไรก็ได้ค่ะเราจะมีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างทั้งสีทั้งลูกปัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เขาอยากจะประดิษฐ์เป็นอะไรก็ได้ค่ะคุณครูก็จะช่วยไกด์ไลน์ให้เขาเฉยๆอยากดูอ่ะเราอยากดูเด็กๆเด็กๆดั้งทำเดี๋ยวคุณเต้พาไปหน่อยค่ะเขาตอนที่เขามานี่เขาจะมีรูปแบบเพราะว่าเขาอยากปั้นอะไรไหมบางคนจะมีมาเลยส่วนบางคนถ้าเขายังนึกไม่ออกคุณครูอาจจะเล่านิทานนำเกิดนำว่าเขาชอบอะไรชวนคุยเป็นนิทานไปอะไรเงี้ยค่ะนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปั้นอะไรอยู่ครับปั้นอะไรครับหุ่นยนต์อันนี้หุ่นยนต์อะไรหุ่นยนต์สีน้ำเงินจะปั้นตัวใหญ่แค่ไหนครับตัวแค่ไหนลูกโอ้โหตัวใหญ่มากเลยวันนี้จะเสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จนะคะและนี่คือคุณน้ามานั่งทำด้วยคุณน้าอ๋อนะคะน้องชอบงานศิลปะงานปั้นพวกนี้ไหมคะชอบแล้วคุณน้าพอเห็นสถาบันที่นี่แล้วทำไมถึงต้องเอาน้องๆสนใจแบบมานั่งมาเรียนอยู่ที่นี่
ตอนแรกก็ตามความต้องการของหลานก่อนเลยครับแสดงว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาชอบอะไรครับผมชอบการฝึกสมาธิหลานด้วยนะคะมันเรียนนานยังคะสองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วนะคะอ๋ออันนี้คุณครูค่ะคุณครูคะพัฒนาการเป็นยังไงบ้างก็ดีนึงครับเพราะว่าตอนแรกเขาก็จะอยู่ไม่ค่อยนิ่งครับพอได้ทำได้จับงานเรื่อยๆเริ่มนิ่งค่ะนี่ค่ะแอบมองมีสมาธิสมาธิงานนะมีสมาธิมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอันนี้คือผลงานผลงานที่เขาเคยทำออกมาเป็นรูปเป็นร่างหลายครั้งแล้วเห็นว่าเรียนมาสองเดือนค่ะมีเยอะหลายงานอันนี้อันนี้ชื่อน้องอะไรครับชื่ออะไรครับเอาของไต่ให้ดูอะไรนะลูกน้องไต่คะน้องไต่นี่ค่ะผลงานน้องไต่นี่ผลงานน้องไต่จำได้เปล่านี่ตัวอะไรลูกเอาตัวโซลัสโอ้โหอะไรโซลัสสยามนะอ๋อนี่อันนี้ของน้องไต่ใช่ไหมครับสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเอามาสู้กับหุ่นยนต์อันนี้ได้ไหมไม่ได้เหรอครับได้ป่ะชูได้ไหมจะสู้กับปีศาจจะสู้กับปีศาจอ๋อโอเคค่ะนะโอเคครับขอบคุณครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างค่ะดูเขามีจินตนาการค่ะนะคะแล้วเขาก็มีว่าหุ่นยนต์ก็จะมาสู้กับอะไรเขาจะปั้นออกมาตัวขนาดไหนค่ะนี่นะแปลกใจมากเลยอ่ะนะคะส่วนน้องๆท่านอื่นเขาก็จะเรียนตามเป็นเซรามิกเป็นอะไรตรงนั้นเป็นเซรามิกเดี๋ยวไปดูเซรามิกกันปั้นเด็ดได้นี่คืองานเซรามิกเซรามิกค่ะค่ะล่ะดูมันยากขึ้นใช่ไหมเห็นยากขึ้นค่ะดินมันก็จะอย่างงานดินเหนียวเนี่ยดินมันจะมีความหยาบของกรวดอยู่แต่อย่างเงี้ยคือเป็นดินสังเคราะห์ดังนั้นมันจะมีความนิ่มเวลาขึ้นรูปก็จะขึ้นยากกว่าสำหรับมือเด็กๆอะค่ะค่ะค่ะแต่นี่ดูไม่ค่อยเด็กเลยนะคนนี้เขาเก่งค่ะน้องบัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องบัวชื่อน้องบัวค่ะน้องบัวทำอะไรอยู่คะลูกทำชามบะหมี่จะเอาไปใช้ที่บ้านเหรอคะอ๋อแสดงว่าชอบกินบะหมี่ใช่แล้วน้องบัวเรียนมานานยังคะคุณแม่ไม่ยังค่ะได้ประมาณ4-5 ครั้งก็ทำได้แล้วทำได้ขนาดนี้แล้วค่ะทำได้แบบว่าดูแบบว่าเป็นชามดูเรียบดูงานโฮประณีตอ่ะค่ะนะคะอันนี้เนี่ยเราตั้งใจทำชามตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าแล้วเรารู้ได้ไงว่าชามมันต้องเป็นกลมๆแบบนี้เพราะว่ามันเป็นดำแต่มันก็จะใส่มันอ๋อใส่บะหมี่ไม่ได้เพราะบะหมี่มันมีน้ำเหรอลูกอ๋อโอเคค่ะตักกะใช้ได้เลยตักกะใช้ได้เลยนะคะอันนี้จะเสร็จยังคะเนี่ยถึงไหนแล้วคะนี่ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะครูถึงไหนคะจะเสร็จเนี่ยเหลืออะไรคะเหลือตกแต่งให้สวยๆแล้วก็ทำอะไรปั้นบะหมี่ลงไปต้องปั้นบะหมี่ลงไปด้วยระบายอะไรด้วยอ่ะสีเคลือบใช่ไหมระบายสีเคลือบตรงนี้ต้องทำให้เรียบก่อนระบายสีเคลือบใช่ไหมคะก็ต้องทำขึ้นรูปให้เสร็จก่อนพอรูปร่างพอไหวไหมคะไหวค่ะเก่งเลยนะคะแล้วคนนู้นล่ะคะทำอะไรคนนี้ทำอะไรลูกอันนี้คืออะไรนะคะทำช้างทำซ้างมาทำซ้างจะเป็นช้างไหมนี่คือน้องเพิ่งเรียนน้องหรือว่าเรียนมาเพิ่งอันนี้ได้เรียนครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งที่2อันนี้เพิ่งเริ่มแล้วนี่ล่ะคะคนนี้เรียนนานแล้วค่ะลูกพีชคนนี้เรียนเป็นปีละเรียนเป็นปีเลยน้องเก่งล่างอะไรบ้างเก่งแล้วค่ะลูกพีชก็ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเลยนะคะเด็กๆน้องๆน่ารักแล้วก็มีจินตนาการแล้วก็มีฝีมือกันมากเลยต้องถามว่าที่นี่เนี่ยถ้าใครสนใจให้คุณเต้บอกหน่อยว่าอยู่ที่ไหนเดินทางยังไงแล้วเปิดปิดกี่โมงค่ะก็ที่นี่นะคะอยู่ที่ The Circle ราชพฤกษ์ค่ะอยู่ถนนราชพฤกษ์นะคะเปิดทุกวันปิดวันจันทร์วันเดียวค่ะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะบอกเบอร์โทรไว้นิดนึงเผื่อคุณพ่อคุณแม่อยากจะโทรมาสอบถามก่อนค่ะเบอร์โทรนะคะ086-303-3909ค่ะสนใจมาสอบถามได้นะคะหรือว่ามีเว็บไซต์เข้าไปดูไหมคะค่ะก็เข้าไปใน Facebook ก็ได้ค่ะพิมพ์ Kids Matter Thailand ค่ะหรือว่าเรื่องราวอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ก็คือ www.kidsmatterthailand.com ค่ะนะคะศิลปะเป็นสิ่งหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการแล้วก็พัฒนาการต่างๆให้กับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเต้มากที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าสายลิมิเต็ดนะคะคุณจุ๊บแจงรออยู่เช่นเคยเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ